ครับผมก็มาแวะซื้อผลไม้กันนะตลาดข้างทางนะแถวบริเวณปากช่องเราได้แหละนะก็มีผลไม้หลากหลายเลยโดยเฉพาะแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้อยหน่าหรือว่าเด็ดเลยน้อยหน่าข้าวโพดอะไรแถวนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ฮะมีหลายร้านเลยฮะเนี่ยเพียบเลยเนี่ยฮะเนี่ยข้างทางยาวเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะจากเขายายเที่ยงสักหน่อยเราก็จะมีร้านค้าข้างทางขายผลไม้กันนะเดินทางเข้ากรุงเทพกันนะนี่ก็มาดูสินค้าที่ว่าหลากหลายนะแถวนี้คือเด็ดๆก็คือนี่แหละฮะน้อยนานะนี่แหละคุณแสกคุณแสกซื้ออะไรซื้ออะไรน้อยนาน้อยนาปากช่องอ๋อปากช่องกับของเด็ดเลยฮะที่นี่โอ้โหนะเดี๋ยวไปดูเพื่อนเขาเลือกกันนะเนี่ยพวกเราก็แวะลงมาดูผลไม้สดๆกันนี่ฮะก็มีทั้งข้าวโพดมีนี่ดูคนเขาเลือกเป็นนะเนี่ยเพื่อนศิลป์ก็ถือว่าเลือกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมือดีฮะมือดีคนนี้มือดีเนี่ยเพื่อนเสกก็ไม่ธรรมดาจับทีไรโดนทุกทีอ้าวเหรอ เออเนี่ยฮะเนี่ยสินค้าก็ถือว่าพอใช้ได้มีหลากหลายเหมือนกันอ้าวผู้พันเอี่ยมเนี่ยซื้ออะไรครับเนี่ยก็จะซื้อเขาเรียกอะไรพุทธาป่ะพุทธาครับเออก็ผมได้กินนานๆกินนานๆเก็บไว้กินนานใช่ไหมไอ้ของสดเนี่ยไปไม่ไหวไม่ไหวกินนานๆเอาไว้ยามหิวอ๋อนั่นแหละยามโหยเออนี่แหละฮะสินค้าก็ถือว่าเนี่ยโอ้โหนี่ลูกใหญ่มากนี่ฮะนี่ดูมือนะเล็กเนี่ยเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยอันนี้ขายยังไงมีข้าวโพดฮะมีให้เพื่อนซื้อให้แล้วสามร้อยนี่ฮะเนี่ยแหละครับบรรยากาศแบบนี้ฮะโอ้โหนี่ก็ลูกใหญ่นะเนี่ยแถวนี้ก็ยังมีหมี่โคราชขายด้วยนะเนี่ยโอ้เนี่ยหลากหลายนะข้างทางไม่ต้องเข้าในเมืองฮะเข้าในเมืองก็รถแน่นรถติดฮะนี่อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็เก็บบรรยากาศของร้านค้าข้างทางมาฝากกันนะนี่เราก็จอดรถกันซื้ออย่างนี้แหละฮะนะมีความสุขกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ